ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าคุณหมอเขาก็อยากให้พักผ่อนเยอะๆช่วงนี้ก็ทำงานวันนึงพักวันนึงอะไรเงี้ยที่ผ่านมาอาจจะแบบว่าโหมงานหนักค่อนข้างมากเพราะว่าช่วงก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลก็ละครกำลังลงจอไหนจะอยู่ห้องตัดเคลียร์บัญชีวิ่งออกไปพบพี่สื่อทำ PR อะไรเงี้ยค่ะก็เลยควบเลยหลายคนก็เป็นห่วงว่าเป็นอะไรก็จริงๆก็เป็นปกติอะค่ะคือเหมือนกับคืออาจจะเป็นแบบหญิงอึดแล้วก็แบบสู้มากแล้วพอคนไม่ค่อยได้ป่วยพอป่วยทีมันก็หนักพักยาววันนี้กี่เดือนกี่วันไม่พักยาวอะแค่อยู่โรงพยาบาลแบบว่าอยู่โรงพยาบาลประมาณก็หลายวันเหมือนกันเกือบอาทิตย์เหมือนกันนะคะแล้วก็ออกมาก็อย่างที่บอกแหละทำวันเว้นวันทำวันเว้นวันเพื่อจะเก็บแรงเรื่องอดอาหารก็อดก็ต้องอดนะถ้าไม่อดเดี๋ยวมันก็ไม่สวยก็มีลูกแล้วมันก็กินเยอะมันก็อ้วนนะคะไม่ค่ะก็แค่บอกว่าเราเป็นคนแบบคือตรวจสุขภาพตรวจแล้วก็คือแบบอายุก็เยอะแล้วนะหมอเขาพูดอายุก็เยอะแล้วนะแล้วก็โดยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วแต่แค่บอกว่าเป็นคนใจสู้เท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดก็มีข่าวร้ายมันอ๋อมันคงไม่ใช่ถึงขั้นว่าหลุดไปทีเดียวอะไรเงี้ยคือมันเหมือนคิดว่าน่าจะติดแหละแล้วก็มันยังไม่ได้อยู่เป็นแบบเป็นหลายๆวันจนทำให้เรารู้สึกว่าคือแค่ประจำเดือนมาเราคิดว่ามันมาไม่ตรงมันใช่ละอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่กี่วันเท่านั้นเองค่ะคือได้ไปเช็คตรวจแล้วว่าคือจริงๆแล้วติดแล้วหรือเปล่าก็ไม่ได้เช็คแต่ตัวเองเช็คตัวเองค่ะก็เช็คก็คือใช่ค่ะก็ติดอะค่ะแล้วก็นิดเดียวไม่กี่วันเองค่ะ 3-4 วันเองค่ะก็ด้วยความที่ทำงานหนักด้วยเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าอย่างน้องนิรินเองก่อนน้องนิรินก็หลุดไปรอบนึงแล้วพอช่วงที่มีนิรินเองเนี่ยก็ช่วงนั้นก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ประมาณ 3-4 เดือนต้องนอนนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็อย่างร่างกายเราเนี่ยคุณหมอก็บอกแล้วว่าเป็นคนไม่แข็งแรงแต่โอเคอ่ะอยู่ใจสู้นะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองเยอะๆมันเป็นเมื่อไหร่อ่ะหรือเป็นเมื่อไหร่อ๋อก่อนหน้านี้ได้สักเดือนนิดๆอะค่ะต่อแล้วช่วงที่เข้าโรงพยาบาลไม่ใช่ค่ะมีที่หัวใจเป้ามั้ยคะมันไม่ถึงกับเป้าแบบเสียใจมากๆมันแต่ว่ามันก็นิดนึงเพราะว่ามันเหมือนมันแค่วัน2วันแล้วก็เป็นอะไรที่เรายังไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กี่วันค่ะไม่กี่วันก็คือหนิงก็ซื้อเครื่องตรวจแค่นั้นเองแล้วถึงเวลาแค่ก็ขึ้นจางๆนิดหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็อีก 2-3 วันอะไรเงี้ยก็ประจำเดือนมาใช่มันก็เลยไม่ได้แบบว่าโหอยู่แบบเดือน2เดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นที่เห็นแบบ2ขีดลางๆขึ้นมานี่แบบแอบดีใจอะไรอย่างเงี้ยดีก็อยากมีค่ะอยากมีแต่ว่าก็ไม่ซีเรียสอะไรเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าร่างกายเรามันไม่สมบูรณ์เหมือนคนอื่นเขาหลังจากนี้ยินให้กำลังใจยังไงบ้างคะพี่เขาบอกดีแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่ตั้งแต่แรกเนี่ยอยากจะมีแล้วพอถึงเวลาแล้วเขาก็ไม่อยากมีเพราะเขาไม่อยากเราอะอยากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากแบบอยากให้นิรินมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ยังแรงอยู่ก็ยังอีกสักเดี๋ยวอีกสักรอบนึงถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วพอแล้วไม่มีใช้วิธีพุ่งวิทยาศาสตร์ก็คงเป็นหาหมอเหมือนเดิมต้องพักงานใช่ไหมคะใช่เนี่ยคือเหตุผลที่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีมันต้องพักงานแบบยาวๆเหมือนรอบที่แล้วเหมือนแบบนอนเนี่ยนอนนิ่งๆเลยอะไรเงี้ยแต่ซึ่งณเวลานี้จริงคืองานเราเองมันเป็นงานที่งานผู้จัดมันยังเป็นงานแบบโอกาสใหม่ๆที่ให้เราต้องลุยกับมันมันมีโอกาสที่จะพักค่อนข้างน้อยอะค่ะต้องปีหน้าไปเลยไหมก็น่าจะถ้าจะนะคะพี่หนิงพอน้องไม่อยู่แล้วพี่หนิงได้ไปถามคุณหมอไหมคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรหรือว่าเป็นความสุขภาพไม่ได้ถามค่ะเพราะจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของมดลูกอยู่แล้วในวิธีรักษาแม่ไม่ค่ะก็คือวิธีใช่ไหมคะวิธีก็คือต้องให้คุณหมอเป็นคนทำให้ไม่สามารถมีเองค่ะคือได้แต่ว่ามันอาจจะมีเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากค่ะถามถึงค่ะน้องสาวแม่ด้วยคือจริงๆต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยหนิงเองก็พูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสคุยกับแนนแบบเป็นเรื่องประดาวเพราะว่าตอนที่มีเรื่องเนี่ยหนิงนอนอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยแต่ว่าทราบเรื่องจากพี่นักข่าวโทรกันเข้ามาเยอะมากณวันนั้นก็รับสายแค่บางคนที่สนิทกันอย่างเงี้ยค่ะก็ทราบเรื่องจากพี่นักข่าวก่อนก็แอบตกใจได้คุยแค่แป๊บเดียวเพราะว่าหลังจากนั้นแนนก็บินไปอังกฤษเลยก็ยังไม่ได้แบบคุยโดยรายละเอียดหรือโดยดีเทลอะไรจริงๆคือโดนควบคุมตัวจริงไหมคะ
ก็ตลกดีเหมือนกันนะเห็นข่าวแล้วก็แบบคือประเด็นมันคือว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่นานมากคือสาเหตุที่ทำให้หนิงต้องมีการฟ้องหมิ่นประมาทก็เพราะว่าไปถูกแจ้งความน้องสาวถูกแจ้งความในเรื่องว่าไปทำลายร่างกายซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้แจ้งความกลับไปเช่นเดียวกันว่าเราถูกยักยอกทรัพย์ก็คือการแย่งโทรศัพท์มือถือมันถึงได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วก็ข่าวก็ตีกันไปใหญ่โตมโหฬารพาดหน้าหนึ่งกันนะคะว่าหนิงแล้วก็ยกพวกไฮโซอีกโหหลายคนไปลุมตบตีกันกับใครซึ่งมันไม่เป็นความจริงแล้วมันก็ทำให้หนิงเกิดความเสียหายก็มีการฟ้องหมิ่นประมาทซึ่งศาลก็ได้ตัดสินนะเบื้องต้นออกมาแล้วก็เข้าใจว่าก็น่าจะจบเนาะอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็ไม่ได้จบกรณีที่สองคนได้โดนคุมตัวอันนี้หนิงไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่ตัวหนิงเองเนี่ยสงสัยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าน้องแนนเป็นคนดังเลยเหรอขนาดที่รู้แม้กระทั่งว่าจะออกต่างประเทศวันไหนแต่อันนั้นไม่เป็นไรในกระบวนการของการของเจ้าหน้าที่เขาอาจจะมีวิธีการแต่สิ่งที่ตั้งข้อสงสัยอีกเรื่องนึงคือไม่ถึง20นาทีที่มีเรื่องนักข่าวเยอะมากไปสนามบินบางคนไปสนามบินไม่ทันก็มาที่สน.แล้วก็อีกข้อสงสัยหนึ่งที่หนิงตั้งข้อสงสัยเอาไว้ก็คือในเมื่อถ้าสมมติว่ามันมีคดีที่อยู่ที่สถานีตำรวจสน.ทองหล่อนะคะสองคดีคือคดีของน้องแนนกับคดีของคู่กรณีทำไมในการออกหมายจับถึงออกหมายจับแค่คดีเดียวแล้วก็ทำไมแนนดังขนาดนั้นเลยหรอแล้วก็คำพูดในการพาดหัวข่าวรวบโอ้โหค้ายาเลยเหรอน้องฉันหรือว่าไปฆ่าคนตายหรือว่าอะไรแล้วแนนไม่ใช่คนที่แบบบางทีแนนไปเดินอยู่เนี่ยตามห้างคนก็ไม่ได้รู้จักว่าเขาคือใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันถึงขั้นที่นักข่าวบันเทิงต้องไปตามข่าวเลยเหรอใครส่งข่าวกันนะคะใครส่งข่าวอ่ะแล้วจะทำเพื่ออะไรจะมีเจตนาอะไรยังไงคืออันนี้คือข้อสงสัยของหนิงที่หนิงก็ไม่เข้าใจนะวันนี้หนิงคงตอบได้แค่ส่วนของหนิงว่าสิ่งที่หนิงรู้สึกแบบนี้แต่ส่วนของแนนรอให้แนนกลับจากอังกฤษก่อนน่าจะอีกไม่กี่วันนะคะหรือวันเสาร์ถ้าสมมติว่าหนิงมีงานอีเวนต์หนิงอาจจะมีงานอีเวนต์อีกวันเสาร์ถ้าหนิงได้อัปเดตอะไรกับแนนแล้วเดี๋ยวหนิงจะมาบอกอีกทีแต่ณเวลานี้เนี่ยหนิงยังไม่ได้คุยโดยดีเทลกับแนนเพราะหนิงรู้สึกน้องไปเที่ยวก็ให้ไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยเราเองเราก็ยุ่งก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลก็ยังร่างกายก็ยังไม่ได้ว่าสมบูรณ์ 100% อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอเขากลับมาแล้วค่อยคุยกันน่าจะกลับอาทิตย์นี้ค่ะแล้วกระบวนการต่อไปก็คือดำเนินสู้คดีกับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็ถึงยังนึงบอกว่าหนิงขอตอบในส่วนของหนิงว่าหนิงรู้สึกยังไงในส่วนของแนนหนิงขอคุยกับแนนก่อนละกันนะคะว่ายังไงคือเราเป็นพี่อ่ะเวลาเกิดอะไรอย่างเงี้ยหนิงบอกยอมรับเลยว่าหนิงตกใจมากๆว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยตัวพี่แนนเขาหายไปก็เขาน่าจะดีขึ้นนะเขาดู IG นางก็ล้านลายอยู่นางก็ยังล้านลายอยู่อะไรเงี้ยค่ะเห็นว่าได้มีการแบบขอยื่นประกันตัวไปด้วยโดยรายละเอียดหนิงไม่ทราบเรื่องเลยจริงๆค่ะก็ต้องรอให้แนนกลับมาก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกแหละเขาก่อนเขาจะเดินทางเขาเจอเรื่องราวอะไรแย่ๆแล้วเวลาเขาไปเที่ยวหนิงอยากให้เขาไปเที่ยวให้เขามีความสุขไม่อยากให้มานั่งคุยเรื่องอะไรแบบนี้แล้วก็เรื่องราวมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรแบบที่โอ้โหหนิงว่าบางทีข่าวอื่นๆที่มันร้ายแรงกว่าอีกเยอะแยะหนิงยังไม่เห็นถูกนำเสนอเลยแต่ที่มันงงอะนำเสนอทำไมในข่าวบันเทิงซึ่งแนนไม่ใช่ดาราเลยแล้วนักข่าวรู้กันไงพี่รู้กันได้ไงอะพี่เอสเอ็มเอสจริงขอมีหมายข่าวมาชื่อเอสเอ็มเอสของพวกนะแนนแนนงงมากว่าทำไมอยู่นักข่าวบันเทิงนักข่าวบันเทิงถึงรู้เรื่องค่ะก็เดี๋ยวไปส่วนตัวแล้วคดีของพี่หนิงกับพี่ทางเงินคือจบแล้วโดยส่วนตัวของหนิงเหรอคะก็เห็นบอกว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์แต่หนิงไม่ทราบโดยรายละเอียดว่าไงเอาจริงๆนะพี่วันที่มีการตัดสินคดีเนี่ยวันรุ่งขึ้นที่จะมีการตัดสินคดีเนี่ยก่อนวันนั้นหนิงยังทำงานอยู่หนิงยังลืมเลยว่ามีคดีมีนัดอะไรอย่างเงี้ยหนิงยังไม่จนทนายก็โทรหาหลายทีหนิงก็ไม่ได้รับโทรศัพท์จนกระทั่งวันรุ่งขึ้นน่ะหนิงถึงรู้ว่าอ้อวันนี้ตัดสินคดีนะก็อย่างที่บอกแล้วว่าหนิงยืนยันว่าตัวเราเองเราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วหนิงก็เชื่อมั่นในกฎหมายแล้วก็ในความยุติธรรมถ้ามันมีความยุติธรรมจริงๆนะคะ
ถ้าไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนเบื้องลึกเบื้องหลังหนิงเชื่อในกฎหมายแล้วก็เชื่อในความยุติธรรมจริงๆหนิงถึงไม่ค่อยได้สนใจอะไรว่าไอ้พรุ่งนี้จะตัดสินหรือวันนี้จะอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วณเวลานี้มันถึงไหนหนิงก็ไม่ทราบเหมือนกันหนิงรู้แค่ว่าวันนั้นเนี่ยวันแรกที่ฟังคำตัดสินเนี่ยมันออกมาว่าหนิงชนะแค่นั้นณเบื้องต้นหนิงก็โอเคแล้วหนิงถือว่ามันถือว่าคนในสังคมเขาก็จะเข้าใจหนิงแล้วก็เคลียร์ในส่วนหนึ่งค่ะโอเคค่ะ